เรียนตากพิทยาคมนะคะตอนนี้มีอยู่15คนเนาะแล้วก็โรงเรียนลาดประชานุเคราะห์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของโรคทางพันธุกรรมนะโรคทางพันธุกรรมวันนั้นครูกันค้างในส่วนของใบงานไว้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆเอาใบงานขึ้นมาเลยใครไม่มีใบงานนะคะดูบนหน้าจอเนาะครูกันจะมีโจทย์อยู่เด็กๆก็เขียนคำตอบลงไปในสมุดของตัวเองนะคะไปที่โจทย์ก่อนนะคะนะเดี๋ยวครูกันแชร์ให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเราก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะคราวที่แล้วค้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะครูกันค้างไว้ในส่วนนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ดูไปแล้วเนาะว่าธาลัสซีเมียเกิดจากอะไรและผู้ป่วยจะมีอาการแบบไหนนะคะลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียทำยังไงเราได้ดูไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาต่อในแผนภาพแผนผังพงศาวรีนะคะเป็นแผนผังพงศาวรีของคู่แต่งงานใดนะคะที่มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียมากที่สุดมี A B C D แล้วเขาถามว่าเพราะเหตุใดนะคะกำหนดให้สี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นเพศชายวงกลมคือเพศหญิงนะคะแทนคนที่เป็นปกติส่วนสี่เหลี่ยมแล้วใส่สีชมพูครึ่งนึงวงกลมใส่สีชมพูครึ่งหนึ่งหมายถึงเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและสีชมพูทึบเลยนะคะเป็นโรคธาลัสซีเมียอ่ะเรามาดูแผนผังอันแรกก่อนตอนนี้ครูกันขอแทนลักษณะของโรคธาลัสซีเมียเป็นตัว A ใหญ่นะลูกเพราะมันเป็นโรคที่ผิดปกติของออโตโซมใช่ไหมคะออโตโซมเนาะคือยีนนะคะยีนผิดปกติที่ออโตโซมดังนั้นเกิดได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะวันนั้นครูกันสอนไปว่าเพศชายมีแค่โอกาสเป็นกับไม่เป็นใช่ไหมลูกเดี๋ยวขอปรับแก้นิดนึงนะคะมีทั้ง3โอกาสเนาะโดยครูกันให้ A ใหญ่คือปกตินะไม่เป็นโรคส่วน A เล็กคือเป็นโรคธาลัสซีเมียเรากำหนดแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลองคอร์สลองแทนสัญลักษณ์เนาะเอามาดูปู่อันแรกค่ะตรงข้อ A เด็กๆมีใบงานไหมคะลาดประชานุเคราะห์มีใบงานไหมลูกถ้าไม่มีดูบนจอตามนะคะอ่ะมาดูตรงปู่ก่อนค่ะปู่คนแรกคนนี้ค่ะตรงช่อง A ครูกันให้ปู่เป็นผู้ชายแต่ว่าช่องสีขาวโป่งๆแบบนี้คือผู้ชายปกติใช่ไหมคะดังนั้นครูกันจะแทนด้วยจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ครูกันแทนเป็น A ใหญ่นะคะต่อไปย่าวงกลมแล้วสีชมพูทั้งวงแสดงว่าย่าเป็นโรคธาลัสซีเมียใช่ไหมลูกก็ใส่A เล็กต่อไปตาสีชมพูทึบเลยเป็นเพศชายเนาะก็เป็นโรคธาลัสซีเมียก็ใส่A เล็กส่วนยายไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมียและไม่ได้เป็นพาหะด้วยแล้วก็ใส่A ใหญ่ต่อไปเรามาดูซิเขาบอกว่าพ่อเป็นพาหะดังนั้นพ่อต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กใส่ลงไปเลยแล้วแม่เป็นพาหะเหมือนกันก็ต้อง A ใหญ่ A เล็กแล้วเขาถามว่าลูกจะเป็นอะไรได้บ้างในเมื่อเรารู้จีโนไทป์ของพ่อจีโนไทป์ของแม่ที่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมเราจะมาหาของลูกบ้างว่าลูกควรจะเป็นแบบใดนะคะมาหาของลูกเลยอ่ะของเซลล์ของพ่อต้องจับกับเซลล์ของแม่อันแรกได้ A ใหญ่อันที่2ได้ A ใหญ่ A เล็กอันที่3ได้ A ใหญ่A เล็กอันที่4ได้ A เล็กแสดงว่าในข้อนี้ลูกมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียกี่เปอร์เซ็นต์ลองดูภาพนี้นะคะภาพ A นะคะสรุปแล้วลูกมีโอกาสเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียได้แค่เท่าไหร่คะ 25% ข้อแรก 25% นะคะอ่ะเรารู้คำตอบของข้อที่1ละต่อไปเราไปหาของข้อ B บ้างเราไปหาของข้อ B เราก็แทนเหมือนกันค่ะของปู่เป็นปกติก็ A ใหญ่ย่าเป็นโรคธาลัสซีเมียก็A เล็กตาเป็นพาหะก็ A ใหญ่ A เล็กยายเป็นปกติก็A ใหญ่A ใหญ่
คะเดี๋ยวครูกันขอเช็คของโรงเรียนตากแป๊บนึงนะเอาโรงเรียนตากโอเคไหมคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจยกมือนะคะสิริวิมลโอเคโอเคมาดูต่อนะคะต่อไปเรามาแทนของพ่อบ้างค่ะในพ่อของ B นะคะพ่อเป็นพาหะก็ A ใหญ่ A เล็กแม่เป็นพาหะก็ A ใหญ่ A เล็กคราวนี้เรามาหาของลูกบ้างค่ะลูกที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นโรคเป็นโรคทารซีเมียหรือเป็นพาหะเท่าไหร่จับคู่เลยก็ได้ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กดังนั้นข้อนี้มีโอกาสเป็นโรคทารซีเมียนะคะกี่เปอร์เซ็นต์25% ต่อไปไปดูข้อที่ข้อ4นะคะไปดูข้อ4กันบ้างข้อ4ให้ปู่เป็นพาหะย่าเป็นโรคทารซีเมียตาเป็นพาหะย่าปกติต่อไปพ่อเป็นพาหะแม่ปกติแม่ปกติแม่ปกติก็ A ใหญ่ A ใหญ่ลองจับคู่ดูซิได้ A ใหญ่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  A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแสดงว่าข้อนี้มีโอกาสเป็นโรคทารซีเมียไหมคะไม่มี 0% แต่แค่เป็นพาหะใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูข้อดีค่ะข้อดีปู่ปกติย่าเป็นพาหะตาเป็นโรคทารซีเมียยายเป็นโรคทารซีเมียต่อไปพ่อค่ะพ่อปกติแม่เป็นโรคทารซีเมียต่อไปเรามาจับคู่ค่ะเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับของแม่จับกันแสดงว่าพ่อแม่คู่สุดท้ายลูกมีโอกาสเป็นโรคทารซีเมียไหมคะไม่มีก็ 0% ดังนั้นข้อนี้ควรจะตอบข้ออะไรพ่อแม่คู่ไหนคะพ่อแม่คู่ A กับ B นะคะพ่อแม่คู่ A กับ B เนาะมีโอกาสเนาะลูกมีโอกาสนะคะเป็นโรคทารซีเมียนะคะกี่เปอร์เซ็นต์คะ 25% อ่ะข้อแรกเรียบร้อยไหมคะรับประชานุเคราะห์เสร็จไหมคะถ้าเสร็จยกมือนะลูกไปต่อนะคะของตักพิษเสร็จไหมคะเสร็จยกมือนะเดี๋ยวรอของตักพิษก่อนนะคะวันนี้น่าจะต้องทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ให้หมดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าครูกันจะมาสอนในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในส่วนของการผสมเทียมนะคะฝากตัวอ่อนการทำกิฟทำซิปทำอิกซี่พวกนี้นะคะไปต่อนะคะต่อไปค่ะความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะลงในข้อความที่ถูกลงในข้อความที่ถูกนะและทำเครื่องหมายผิดลงหน้าข้อความที่ผิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนทางออโ
โซมโดยยีนนะคะอ่ะให้เวลาทำ10ข้อนี้นะคะ10ข้อนี้สัก2นาที2นาทีเดี๋ยวได้จะได้เฉลยลงมือเลยมาดูข้อแรกเลยนะคะข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนบนออโตโซมแบ่งเป็น2ชนิดที่ควบคุมลักษณะยีนเด่นบนออโตโซมและยีนด้อยบนออโตโซมถูกหรือผิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนบนออโตโซมแบ่งเป็น2ชนิดคือที่ควบคุมยีนเด่นและควบคุมยีนด้อยถูกหรือผิดดูข้อที่1 นะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนบนออโตโซมแบ่งเป็น2ชนิดที่ควบคุมโดยยีนเด่นบนออโตโซมและยีนด้อยบนออโตโซมถูกหรือผิดคะถูกนะคะข้อที่2โรคเท้าแสนปมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการถ่ายทอดโดยโครโมโซมคู่ที่17หรือคู่ที่22ถูกต้องอันนี้เพิ่มเติมไปนะคะเพราะกันยังไม่ได้สอนเลคเชอร์ในส่วนของโรคเท้าแสนปมนะคะจำไว้เลยเท้าแสนปมก็คือคนที่มีเนื้อนะคะติ่งเนื้อออกมาจากผิวหนังนะคะทั้งตัวเลยเด็กๆลองไปเซิร์ชภาพดูนะคะโรคเท้าแสนปมเดี๋ยวลองหาภาพให้ดูประกอบนะคะเพราะบางคนเนาะอาจจะไม่สามารถใช้เครื่องมือได้หลายอันเนาะนี่คือโรคเท้าแสนปมเด็กๆลองดูนะคะเดี๋ยวกันแชร์หน้าจอให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือโรคเท้าแสนปมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังนะคะ
มนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีเนื้อผุดออกมาจากผิวหนังแบบนี้นะคะยื่นออกมาเนาะอ่ะโอเคเราไปต่อกันในส่วนของใบงานต่อนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมเกิดจากโครโมโซมคู่ที่21ขาดหายไปใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ต้องเป็นอะไรคะโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งต้องเขียนว่าเกินมา1แท่งใช่ไหมคะต้องเกินมา1แท่งนะคะไม่ใช่หายไป1แท่งดังนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะโรคเลือดจางจากเม็ดเลือดรูปเขียวนะคะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สามารถที่จะลำเลียงออกซิเจนได้ไม่สามารถจะลำเลียงออกซิเจนได้ถูกหรือผิดข้อนี้ข้อที่4โรคเลือดจางนะเม็ดเลือดรูปเขียวที่ครูกันบอกว่าซิกเกิลเซลโรคซิกเกิลเซลทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดีเหมือนเซลล์เม็ดเลือดปกติถูกต้องนะคะตรงนี้เป็นผลทำให้ขาดออกซิเจนในเลือดมีอาการอ่อนเพลียใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คะใช่เนาะต่อไปข้อที่5ค่ะลักษณะนิ้วเกินนิ้วเกินคือมนุษย์ที่มีนิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่าคนปกติใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะโรคทาลัสซีเมียเมื่อกี้เพิ่งทำไปเลยใช่ไหมคะเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซมใช่หรือไม่ให้เวลาคิดพอเมื่อกี้เพิ่งทำไปใช่ไหมคะผิดนะคะมันต้องเป็นยีนอะไรลูกมันต้องเป็นยีนอะไรคะตรงนี้มันต้องเป็นยีนด้อยถึงจะถูกใช่ไหมคะบนโครโมโซมเนาะต่อไปข้อที่7ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียจะมีเลือดจางถูกต้องไหมถูกเนื่องจากเกิดความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงผิดปกติใช่ไหมคะใช่โรคทาลัสซีเมียกับโรคทาลัสซีเมียคือโรคเลือดถูกต้องไหมคะก็คือเลือดจางเนาะต่อไปข้อที่8ค่ะโรคเตี้ยแคะเกิดจากความผิดปกติของยีนบนออโตโซมโรคเตี้ยแคะเกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนออโตโซมข้อนี้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะโรคผิวเผือกโรคผิวเผือกคือบุคคลที่มีผิวเนี่ยขาวมากๆนะคะเกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนออโตโซมใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อสุดท้ายของข้อที่10ค่ะกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเกิดจากการที่โครโมโซมคู่ที่18เกินมา1แท่งใช่หรือไม่เอ็ดเวิร์ดครูกันขอไปเช็คนะมีคำตอบเข้ามาใช่ใช่นะคะถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบถูกนะคะอ่ะเรียบร้อย10ข้อแรกไปข้อต่อไปเลยนี่เลยนะคะขยายใหญ่ๆหน่อยเราจะได้เห็นชัดๆเนาะให้นักเรียนเติมแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้สมบูรณ์และตอบคำถามจากสถานการณ์ต่อไปนี้สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเหมือนกันโดยนะคะโอกาสของลูกคนแรกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียเท่าใดเขาถามว่าลูกคนแรกมีโอกาสเป็นโรคทาลัสซีเมียเท่าใดตอนนี้ให้วงกลมสีดำคือควบคุมลักษณะของคนปกติวงกลมสีขาวแทนควบคุมของโรคทาลัสซีเมียแสดงว่าพ่อเป็นอะไรคะเนี่ยพ่อเป็นพาหะใช่ไหมลูกพ่อเป็นพาหะส่วนแม่ก็เป็น
พาหะแต่คนสองคนนี้แสดงอาการปกตินะคะดังนั้นเวลาเราแยกเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับของแม่ตอนนี้เขามีอยู่2อันใช่ไหมคะมีอยู่2วงกลมเด็กๆเห็นไหมลูกแยกเซลล์สืบพันธุ์อันแรกเลยค่ะของพ่อต้องแยกเป็นวงกลมทึบถูกต้องไหมของพ่อวงกลมทึบอีก1เซลล์ของพ่อต้องเป็นวงกลมโปร่งถูกต้องไหมคะต่อไปของแม่1อันต้องเป็นวงกลมทึบและอีก1อันต้องเป็นวงกลมโปร่งเสร็จแล้วเราได้เซลล์สืบพันธุ์เรียบร้อยเซลล์สืบพันธุ์ได้เซลล์สืบพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเอามาเข้าคู่กันเด็กๆลองเช็คดูนะปึ๊บปึ๊บถูกต้องไหมคะถูกต่อไปปึ๊บปึ๊บถูกต้องไหมคะถูกต่อไปของพ่อจับของแม่ถูกและของพ่อจับกับของแม่ก็ถูกเรามาดูเราตอนนี้เราได้ฟีโนไทป์ออกมาแล้วต่อไปเรามาหาขอโทษทีค่ะอันนี้คือจีโนไทป์เราได้จีโนไทป์ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลฟีโนไทป์หน่อยอันแรกค่ะเป็นปกติหรือเป็นโรคทาลัสซีเมียปกติค่ะปกติเป็นพาหะไหมคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นคนที่สองค่ะเป็นพาหะปกติแต่เป็นพาหะพาหะนี้ส่งต่อให้ลูกได้นะคะคนที่สามก็ปกติแต่เป็นพาหะส่วนคนสุดท้ายนะลูกคนสุดท้ายเป็นค่ะเป็นโรคนะคะเป็นโรคต่อไปแล้วมาหาอันนี้คือฟีโนไทป์ใช่ไหมลูกหาอัตราส่วนฟีโนไทป์หน่อยมีคนปกติพาหะแล้วก็เป็นโรคคนปกติอัตราส่วนได้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ลูกปกติเลยไม่เป็นพาหะเลย25เป็นพาหะของโรค50แล้วเป็นโรคเท่าไหร่คะ25ดังนั้นคำตอบข้อนี้ที่โอกาสของลูกคนแรกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียมีค่าเท่ากับ 25% นั่นเองสวัสดีค่ะข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆดูเนาะเดี๋ยวรอเด็กๆจดนิดนึงนะคะเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วยกมือนะคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วคนอื่นเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วยกมือนะคะเดี๋ยวรอนักเรียนสักครู่นะคะเดี๋ยวนักเรียนคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือให้คุณครูทราบนะคะโอเคไปข้อถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรมต่อนะคะข้อนี้ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในข้อความที่ถูกและทำเครื่องหมายผิดนะคะลงหน้าข้อความที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโครโมโซมเพศหรือเซ็กซ์ลิงก์โครโมโซมนะคะเด็กๆดูข้อที่1ค่ะดูข้อที่1ไปพร้อมกันนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ให้เวลาเด็กๆทํา1นาทีก่อนให้คิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะโอเคมาที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะโจทย์ถามว่ายีนบนโครโมโซมเพศหรือเซ็กซ์ลิงก์ยีนนะคะที่อยู่บนโครโมโซม X เรียกว่า X ลิงก์ยีน
ถ้าอยู่บนโครโมโซม Y เรียกว่า Y ลิงก์ยีนถูกหรือผิดถูกหรือผิดพิมพ์คำตอบมาเลยนะคะเด็กๆคะพิมพ์คำตอบเข้ามาในช่องแชทได้เลยถูกหรือผิดนะคะใช่หรือไม่ใช่ใครว่าใช่ยกมือค่ะใครว่าใช่มีตอบว่าใช่มาแล้วตอบว่าใช่โอเคถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบว่าใช่ต่อไปข้อที่2ค่ะโรคตาบอดสีหรือโรคฮีโมฟิเลียนะคะอันนี้เราได้ทำการลองคอร์สไปแล้วเนาะเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม Y ถูกหรือผิดถูกหรือผิดพิมพ์ข้อความมาให้คุณครูได้นะคะข้อนี้ตอบผิดนั่นเองเพราะโรคนี้ต้องควบคุมบนโครโมโซมอะไรคะโครโมโซม X นะคะไม่ใช่โครโมโซม Y นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะโรคตาบอดสีเป็นภาวะการมองเห็นผิดปกติมักพบในเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นยังไงคะลูกพบในเพศชายต้องเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนาะเพราะอะไรถึงเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิงคะเพราะผู้ชายมีแค่กี่โอกาสลูก2โอกาสมีแค่เป็นกับไม่เป็นเนาะถ้าครูการกำหนดให้โรคตาบอดสีเนี่ยแทนด้วยแอลลิลสีเล็กดังนั้นผู้ชายมีแค่สีใหญ่กับสีเล็กดังนั้นก็มีโอกาสแค่50-50แต่ถ้าเป็นเพศหญิงเป็นไงคะผู้หญิงมีตั้ง3โอกาสถูกต้องไหมลูกมี3โอกาสโอกาสแรกคือ x สีใหญ่ x สีใหญ่คือผู้หญิงตาปกติต่อไป x สีใหญ่ x สีเล็กคือผู้หญิงตาปกติแต่เป็นพาหะและสุดท้ายเป็นยังไงคะลูกเป็นโรคค่ะเป็นโรคก็คือ X สีเล็ก X สีเล็กคือผู้หญิงตาบอดสีดังนั้นผู้หญิงมีโอกาสตาบอดสีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากในนี้คะดูจากในนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบผิดนะคะข้อนี้ตอบผิดต่อไปข้อที่4ค่ะผู้ที่เป็นโรคตาบอดสีส่วนใหญ่จะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียวกับสีแดงหรือสีน้ำเงินกับสีเหลืองได้ถูกต้องไหมข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ค่ะต้องเปลี่ยนตรงไหนคะหรือว่าถูกแล้วจำที่ครูกันบอกว่าตอนสีแยกไฟแดงได้ไหมคะคนที่ตาบอดสีแยกสีเขียวกับสีแดงไม่ออกถูกต้องไหมคะสีน้ำเงินกับสีเหลืองแยกไม่ออกแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะข้อนี้ถูกต้องต่อไปข้อที่5ค่ะผู้ที่เป็นโรคตาบอดสีบางคนเห็นแต่ภาพสีเทาผู้ที่เป็นโรคตาบอดสีบางคนเห็นแต่ภาพที่เป็นสีเทาข้อนี้เพิ่มเติมให้ข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะอันนี้ครูกันยังไม่ได้สอนในห้องเรียนเนาะเราเพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกหัดไปเลยนะคะจำไว้นิดนึงเนาะว่าจะบางคนจะเห็นแต่ภาพสีเทาข้อที่6ผู้ที่เป็นโรคตาบอดสีจะมีปัญหาในการดูสัญญาณไฟจราจรใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่หรือไม่ใช่คะคนตาบอดสีจะมีปัญหาใช่ค่ะใช่เนาะเพราะเขาจะดูไฟสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองผิดพลาดถูกต้องไหมคะดังนั้นกรมการขนส่งจึงเป็นยังไงนะที่ครูกันบอกไปต้องมีการทดสอบถูกต้องไหมคะทดสอบแล้วก็มีการทดสอบสมรรถภาพในการเหยียบเบรกมีการมองสัญญาณไฟมีการหัดขับรถถูกต้องไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่าคนคนนี้นะคะสามารถขับขี่รถบนท้องถนนได้ต่อไปข้อที่7โรคฮีโมฟิเลียคือโรคอะไรโรคเลือดใช่ไหมคะจะมีลักษณะเลือดออกง่ายแต่หยุดยากเรียกอีกชื่อว่าโรคไหลไม่หยุดเอ้ยโรคเลือดไหลไม่หยุดใช่หรือไม่ใช่ฮีโมฟิเลียถูกต้องนะคะคือเลือดจะออกง่ายแต่หยุดยากเรียกอีกชื่อว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดนะคะอันนี้
่ะฮีโมฟิเลียข้อที่8ค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงใช่หรือไม่จำได้ไหมครูกันให้สัญลักษณ์เป็นแทนตัว H เล็กใช่ไหมคะครูกันก็แยก X XY ผู้ชายก็จะมีแค่2โอกาสเหมือนเดิมส่วนผู้หญิงมีตั้ง3โอกาสถูกต้องไหมคะมีแบบเป็นปกติมีแบบเป็นพาหะแล้วก็มีเป็นโรคแสดงว่าผู้ชายจะมีมากกว่าผู้หญิงดังนั้นข้อนี้ถูกต้องต่อไปข้อที่9โรคจิซิกพีดีหรือเอนไซม์บกพร่องเป็นความผิดปกติของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ทำลายสารบางชนิดในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันนี่ถูกต้องนะคะข้อนี้ต่อไปข้อที่10โรคบกพร่องเอนไซม์หรือจิซิกพีดีแพ้ถั่วปากอ้าลูกเหม็นข้อนี้ก็ถูกต้องนะคนที่เป็นโรคจิซิกพีดีนะคะจะแพ้ถั่วปากอ้าเนาะแพ้พวกสารที่เกิดที่ทำจากลูกเหม็นที่เป็นลูกเหม็นต่างๆที่เป็นก้อนๆที่เอาไว้ใส่ไล่แมลงต่างๆค่ะเรียบร้อยข้อนี้ไปข้อถัดไปข้อนี้เลยค่ะข้อนี้ครูกันจะให้เวลาเด็กๆลองทำดูสัก2นาทีลองทำดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูกันจะเฉลยให้ข้อนี้ให้นักเรียนเติมแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้สมบูรณ์และตอบคำถามจากสถานการณ์ต่อไปนี้โดยนะคะพูดถึงโรคฮีโมฟิเลียคือโรคเลือดใช่ไหมคะโรคเลือดควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม Xบนโครโมโซม X นะคะหญิงคนหนึ่งเป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลียผู้หญิงเป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลียแต่งงานคดใช่ไหมคะกับผู้ชายปกตินะลูกของพวกเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกำหนดให้ H ใหญ่แทนลักษณะปกติ H เล็กแทนโรคฮีโมฟิเลียให้เวลาทำ2นาทีค่ะเรียบร้อยหรือยังข้อนี้มาเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นมากนะคะเมื่อกี้มีผู้การมาตรวจเนาะมาตรวจการเรียนการสอนนะคะผู้การตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเนาะมาดูของพ่อของแม่นะคะให้มาแล้วของพ่อเป็นปกติเขียนจีโนไทป์แบบนี้ค่ะ X H ใหญ่ Y ส่วนของแม่เป็นพาหะใช่ไหมคะเราก็เขียนXH ใหญ่แล้วก็ XH เล็กต่อไปเราจะต้องมาเข้ากฎการแยกใช่ไหมคะกฎการแยกของเมนเดลใช่ไหมคะที่บอกว่ายีนที่อยู่เป็นคู่จะแยกออกจากกันเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตอนนี้เห็นไหมคะเขียนว่าแกมมีตอยู่ตรงนี้คือเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์สืบพันธุ์มาเรามาแยกของพ่อได้เป็น XH ใหญ่แล้วก็ Y
ส่วนของแม่ x s ใหญ่ x s เล็กอ่ะได้ของแม่เรียบร้อยต่อไปนี้เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับของแม่ต้องผสมกันใช่ไหมคะเราจะได้ตัวแรกมาเป็น x s ใหญ่ x s ใหญ่ตัวถัดไปได้ x s ใหญ่ x s เล็กตัวถัดไปได้ x s ใหญ่แล้วก็ y และตัวสุดท้ายได้ x s เล็กy อ่ะเห็นละตอนนี้ใครเป็นโรคไม่เป็นโรคบรรทัดนี้เราเรียกว่าจีโนไทป์จีโนไทป์คือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษของแอลลีลที่อยู่เป็นคู่ๆใช่ไหมคะต่อไปเรามาช่วยกันหาฟีโนไทป์โอกาสที่1ค่ะฟีโนไทป์เป็นผู้ชายอ่ะขอโทษทีค่ะผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงปกติหรือเป็นโรคลูกแบบนี้ปกติหรือเป็นโรคคะผู้หญิงปกติใช่ไหมลูกอ่ะคนต่อไปค่ะผู้หญิงปกตินะคะแต่เป็นพาหะนะคะคนถัดไปค่ะไหนเป็นเพศชายปกติถัดมาค่ะเพศชายเป็นโรคนะคะผู้ชายเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนาะฮีโมฟิเลียแล้วเขาถามว่าร้อยละของลูกชายลูกชายนะคะย้ำว่าลูกชายดอกจัน10ดอกเลยย้ำว่าลูกชายที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียคิดเป็นร้อยละเท่าใดถ้าพูดถึงแค่ผู้ชายเด็กๆก็ดูเฉพาะที่มันเป็น XY เท่านั้นถ้าพูดเฉพาะเพศชายก็ดูเฉพาะที่มันเป็น XY เท่านั้นก็คือดูเฉพาะตรงนี้เพศชายอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเพศชายมีโอกาสเป็นโรคร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละเท่าไหร่เอ่ยลองดูจากภาพมองเฉพาะเพศชายดังนั้นเพศหญิงหนูไม่ต้องมองเลยค่ะดังนั้นเพศชายมีโอกาส50 50ใช่ไหมคะเขาให้มองเฉพาะเพศชายก็ 50% ต่อไปร้อยละของลูกสาวถามเฉพาะลูกสาวหนูก็ดูเฉพาะลูกสาวอย่างเดียวค่ะที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียมีไหมคะมีไหมคะไม่มีก็0เสร็จเรียบร้อยข้อนี้ออกสอบข้อนี้ดีกว่านะคุณบอลเนาะออกสอบข้อนี้เลยนะอาจจะเปลี่ยนโจทย์นะเปลี่ยนโจทย์นิดนึงเปลี่ยนอะไรนิดนึงนะให้มันมีความยากขึ้นเล็กน้อยนะคะโอเคเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจไหมลูกของวันนี้ใครเสร็จข้อสุดท้ายเรายกมือนะเดี๋ยวครูกันจะโอเคมาแล้วมาแล้วมาละเข้าใจเข้าใจโอเคออกข้อสอบแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันไว้แค่นี้นะให้เราได้พักเครื่องมือโทรศัพท์ของพวกเราก่อนให้มันพักเครื่องก่อนเพื่อจะไปเรียนคาบต่อไปนะคะวันนี้เอาแค่เท่านี้เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครูกันจะขึ้นเรื่องใหม่ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพไปหาอ่านมาก่อนก็ได้เราจะได้มาเรียนกันอย่างรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วไปกันได้เร็วมากขึ้นนะคะใครมีข้อสงสัยสอบถามอะไรอีกไหมพิมพ์มาได้นะลูกถามมาได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีนะไม่มีจะเจอกันสัปดาห์หน้าอีกรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะ